วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับสื่อสาระทีมคำชมบ้านฉางซึ่งกลุ่มจิตอาสาจากชนเมืองบ้านฉางได้เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมคืนสู่สังคมโดยการนำอุปกรณ์การเรียนการสอนเดินทางไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่บ้านพิไร่ป้าตำบลโลโวอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนด้านทิศตะวันตกอันเป็นผืนป่ามรดกโลกผืนแรกของประเทศติดกับตะเข็บชายแดนราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในกิจกรรมในครั้งนี้กลุ่มจิตอาสาชุมชนเมืองบ้านฉางได้นัดหมายกับกลุ่มเพื่อนจิตอาสาจากที่ต่างๆให้มาพบกันที่อำเภอสังขบุรีโดยการมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่จุดชมวิวสะพานมอนอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใจฉันรู้ว่าเธอมีไฟและมีฝันออกถนนผจญกับแดดฟ้ากับลมกับไอร้อนรับรู้การได้มีชีวิตมันดังสวรรค์ให้พรอย่าหัวนอนวางพรข้างมอนตัวเองการเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนของกลุ่มจิตอาสาในทริปนี้เป็นการรวมตัวของกลุ่มจิตอาสาจากจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดระยองชลบุรีราชบุรีและสระบุรีซึ่งต้องใช้รถยนต์ขับเครื่อง4ล้อชนิดพิเศษหรือ UTV Polaris ที่มีสมรรถนะเดินทางได้ในทุกสภาพภูมิประเทศเนื่องจากเส้นทางไปโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมีระยะทาง80กิโลเมตรจากอำเภอสังขบุรีเป็นเส้นทางออฟโรดที่คดเคี้ยวตามไหล่เขามีอุปสรรคต่างๆมากมายซึ่งในช่วงฤดูฝนการเดินทางเข้าถึงจะเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาในการเดินทาง 1-2 วันหรือมากกว่านั้นเมื่อทีมจิตอาสาเดินทางมาถึงด่านตรวจลักลอบการล่าสัตว์ป่าหน่วยพิทักษ์ป่าแสนงพองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจะต้องแสดงหนังสือขออนุญาตเดินทางเข้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่ทีมจิตอาสาขออนุญาตล่วงหน้าไว้จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งราชบุรีต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางแสดงถึงหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่กว่า2ล้านไร่ใน3เขตจังหวัดด้านทิศตะวันตกได้แก่ชัยนาทกาญจนบุรีและจังหวัดตากซึ่งองค์กรยูเนสโกประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปีพุทธศักราช2134โดยสภาพเส้นทางบนภูมิประเทศที่เป็นป่าดิบชื้นเพิ่งผ่านช่วงฤดูฝนเส้นทางยังปรากฏความเปียกแฉะมีหมู่บ้านชาวไทยภูเขาอยู่เป็นระยะและเด็กๆที่ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์วิ่งออกมาคอยโบกมือต้อนรับทีมของเราจึงจอดรถแบ่งปันขนมให้กับเด็กๆเหล่านี้เราเดินทางกันมาเกือบ20กิโลเมตรในป่ารถของเพื่อนทีมจิตอาสาก็เริ่มมีอาการเล็กน้อยเมื่อน้ำเข้าสายผ่านทำให้ล้อหลังฟรีไม่สามารถขับผ่านลำธารได้สะดวกจึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยวิ่งขึ้นมาจากน้ำคือเส้นทางการเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพิไร่ป้าเป็นเส้นทางที่กันดานบนเทือกเขาอันกว้างใหญ่ของพื้นป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอันเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำซองกาเลียวที่คดเคี้ยวไปมาจะต้องข้ามทานน้ำเป็นระยะและรถของเพื่อนในทีมเกิดปัญหาในระบบขับเคลื่อนล้อหลังขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางมากนักเราเดินทางเข้ามายังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจากด่านตรวจการลักลอบล่าสัตว์ป่าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแสนงพองดูระยะทางกว่า30กิโลเมตรในระยะเวลา3ชั่วโมง
จำเป็นที่จะต้องแวะรับประทานอาหารเที่ยงก่อนที่จะเดินทางกันต่อไปต่อจากนั้นก็ออกเดินทางต่อจากจุดแวะพักรับประทานอาหารเที่ยงไม่ไกลมากนักเราก็พบกับชาวบ้านที่เป็นชาวกะเหรี่ยงต้องประสบปัญหารถจักรยานยนต์ที่เป็นพาหนะในการเดินทางออกจากหมู่บ้านประสบปัญหาดับระหว่างทางทีมของเราจึงหยุดลงมาให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เกิดจากการลุยบ่อโคลนมาด้วยระยะทางยาวทำให้เกิดหัวเทียนบอดซึ่งชาวกะเหรี่ยงท่านนี้ยังคอยแนะนำเส้นทางที่จะไปโรงเรียนถึงอุปสรรคระหว่างทางที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอันเกิดมาจากสภาพของเส้นทางที่เพิ่งผ่านฤดูฝนและความคดเคี้ยวของไหล่เขาปึ๊บถ้าจะตรงไปเนี่ยถ้าหนาไม่ระวังจะได้ชูดรู้ไม่กันจะไปยากมากเพราะว่าทางมันจะอยู่ทางขวามือและทีมของเราก็เดินทางมาถึงโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้าสังกัดกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13ที่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงเชื้อสายโปมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน110คนเป็นชาย50คนและหญิง60คนมีครูสอนจำนวน5นายที่ยศดาบตำรวจจนถึงยศต่ำสุดที่10ตำรวจตรีและคุณครูอัตราจ้างจำนวน1คนเมื่อช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาคณะแพทย์อาสาจากพอสวต้องประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกขณะกำลังขึ้นบินเพื่อเดินทางกลับเนื่องมาจากไม่สามารถเดินทางทางรถยนต์ได้สะดวกสาเหตุมาจากมีกระแสลมพัดกระชากเครื่องตกจนทำให้ทีมแพทย์อาสาได้รับบาดเจ็บนักบินพยายามจะแก้ปัญหาด้วยเครื่องขีดนะครับเข้ามาเพื่อที่เอาเครื่องมาจอดที่แผ่นใช่ไหมครับปรากฏว่าเครื่องเนี่ยมันตกลงไปตกลงไปก็พยายามลงแบบล้อไปจนลงกลางข้อไผ่อะเพิ่มลงไปก็โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในถิ่นกันดารติดกับตะเข็บชายแดนไทยพม่าที่ยากต่อการเข้าถึงนักเรียนชาวไทยภูเขาเหล่านี้จึงขาดโอกาสที่จะมีอุปกรณ์การเรียนเหมือนดังเช่นโรงเรียนในพื้นราบสิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้องการคือคาถาลัมเมเยอร์สำหรับเดินพาเลทเคารพธงชาติซึ่งโรงเรียนได้ร้องขอไปตัวสีหน้าความสมหวังของท่านเด็กที่ได้รับสิ่งของที่ต้องการอย่างมีความสุขที่ไม่ต้องมีพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการแค่มีเพียงตัวแทนจากนักเรียนและคุณครูไม่กี่คนที่รับมอบคือจุดมุ่งหมายปลายทางที่ทีมจิตอาสาเดินทางมามอบฝันให้กับเด็กๆเหล่านี้จากนั้นทีมของเราก็ออกเดินทางต่อไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าลังกาที่เป็นที่พักและห่างออกไปอีกประมาณ10กว่ากิโลเมตรเพื่อให้ทานก่อนที่แสงสุดท้ายของวันจะลับขอบฟ้าซึ่งการเดินทางในป่าลึกในช่วงกลางคืนอาจเกิดอันตรายได้ตลอดเวลาหน่วยพิทักษ์ป่าลังกามีเจ้าที่คอยดูแลจำนวน2นายมีหน้าที่ในการดูแลการเข้าออกของชาวบ้านและคอยออกลาดตระเวนพิทักษ์ป่าปราบปรามการกระทำผิดต่อผืนป่ามรดกโลกจำนวน4ครั้งต่อ1เดือนซึ่งส่วนใหญ่เจ้าที่ป่าไม้จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆถือเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักษาผืนป่าที่สำคัญของชาติต่อไปซึ่งทีมงานของเราขออนุญาตเจ้าที่ใช้พื้นที่ในการประกอบอาหารและพักค้างคืนณจุดนี้เมื่อได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติภายใต้อบกอดของผืนป่ามรดกโลกที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาในเช้าวันใหม่ที่มีคุณค่าและมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองตั้งใจตลอด2วันเดินทางไปกับบนเส้นทางของคุณเขาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตกโดยระยะทางขวาง150กิโลเมตรในทริปหอบฝันห่มป่าด้วยความสมบูรณ์แบบแต่พบกันใหม่ในครั้งต่อไปคำชมเป็นช้างรายงานความสุขของ